รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยช่วงปฐมวัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาต่อเนื่องไปช่วงวัยอื่นๆคณะรัฐมนตรีมีมติมวลที่31มีนาคม2558เห็นชอบให้ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนโดยให้เงินอุดหนุนรายละ400บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา1ปีและเมื่อวันที่22มีนาคม2559เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนเป็นรายละ600บาทต่อเดือนขยายระยะเวลาจาก1ปีเป็น3ปีโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้เฉพาะผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ2559ต่อเนื่องปีงบประมาณ2560มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 394,773 คนจากเป้าหมาย 200,000 คนโดยจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 310,041 คนเป็นเงินกว่า 2,190 ล้านบาทผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเมื่อวันที่26พฤษภาคม2560มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคมด้วยเหตุผลดังนี้1ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533ฉบับใหม่แก้ไข2558มาตรา33ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมโดยหักเงินร้อยละ5ของรายได้และผู้ประกันตนตามมาตรา39กรณีถูกเลิกจ้างลาออกจะต้องสมทบเงินด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องดังนั้นการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนเข้ากองทุนประกันสังคมจึงไม่ใช่เงินช่วยเหลือจากภาครัฐแต่เป็นเงินสะสมเพื่อก่อให้เกิดสิทธิ์ตามกฎหมาย 2. เมื่อคำนวณรายได้ผ่านตามเกณฑ์ความยากจนของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคือมีรายได้ครัวเรือนหารจำนวนสมาชิกเฉลี่ยรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกันตนต้องทำงานและรับภาระทางครอบครัวอย่างมากการตัดสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจึงเป็นการลดช่องทางการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลของกลุ่มคนยากจน3. จากข้อมูลการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี2559สำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่ามีจำนวนเด็กช่วงอายุ0ถึง3ปีทั้งหมดที่อยู่ในระบบกองทุนประกันสังคมจำนวน 816,487 คนและอยู่ในครัวเรือนยากจน 18,951 คนคิดเป็นร้อยละ 2.32หากต้องการให้ความคุ้มครองแก่เด็กกลุ่มนี้ด้วยนั้นคาดว่าจะต้องใช้เงินประมาณ136ล้านบาทต่อปีข้อเสนอเพื่อพิจารณากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงขอความเห็นชอบยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเดี๋ยวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ2561เป็นต้นไป